นนี้ผมก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์ที่ที่คิวรถเมย์นะครับมาที่จะมาชมเขาเรียกว่าประตูชัยนะครับตรงจุดนี้จะเป็นประตูชัยจุดนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกันนะครับผมจ่ายไปก่อนเลยเนาะครับตอนนี้ผมก็มาที่ประตูชัยเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โดยการนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาประมาณ40บาทนะครับ40บาทก็10,000กีบนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาชมดูบรรยากาศของประตูชัยไปหามุมสวยๆก่อนตรงนี้จะเป็นลานน้ำพุนะครับนี่กรุ๊ปทัวร์ก็มาเยอะนะครับกรุ๊ปทัวร์ตรงนี้จะเป็นบรรยากาศของประตูชัยของสปป.ลาวตรงด้านนู้นน่าจะเป็นอาคารสำนักงานผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นรัฐสภาหรือว่าสำนักงานอะไรหรือเปล่านะครับของลาวนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นน้ำพุลานน้ำพุมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากสำหรับวันนี้นะครับก็มาจากไทยก็เยอะเหมือนกันนะครับรถของกรุ๊ปทัวร์ก็มาจอดตรงนี้เยอะมากเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณลานน้ำพุของประตูชัยลองดูบรรยากาศตรงนี้ปิดแล้วครับน้ำพุหยุดแล้วครับเป็นระบำแล้วครับตอนนี้เป็นระบำแล้วเป็นระบำเลยครับเป็นจังหวะด้านหน้าผมนี่นะครับเป็นประตูชัยก็ประตูชัยก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบคล้ายๆกับของฝรั่งเศสนะครับประเทศฝรั่งเศสก็มีประตูชัยเหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ประตูชัยนี่ก็เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความของชัยชนะของคนลาวนะครับผมประตูชัยนะครับดูบรรยากาศนักท่องเที่ยวเซลฟี่ครับมาปูครับดูเลยครับกระปูกระปูมาทะลุครับดูหินแบบเต้เยอะแยะครับชมบรรยากาศประตูชัยนี่ก็สร้างเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของความชัยชนะของประเทศลาวนะครับปกตินี่บางครั้งเขาจะเรียกว่ารันเวย์แนวตั้งนะครับประตูชัยนี่ก็บางครั้งก็เรียกว่ารันเวย์แนวตั้งก็คือหลังจากที่สหรัฐเข้าแพ้สงครามอินโดจีนปูนซีเมนต์ที่ประเทศสหรัฐที่จะเอามาสร้างรันเวย์นะครับก็เอามาหลังจากที่สหรัฐแพ้อินโดจีนแล้วก็คนลาวก็เอาปูนซีเมนต์นั้นมาสร้างเป็นตัวนี้แทนนะครับมาสร้างเป็นประตูชัยแทนนะครับผมโดยสถาปัตยกรรมก็ของฝรั่งเศสแต่ว่าการตกแต่งภายในอาคารนี่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นยังคงรูปของวัฒนธรรมของลาวอยู่นะครับก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของลาวอยู่ในด้านการตกแต่งกำลังจะเดินเข้าไปนะครับสำหรับคลิปที่คนมาเที่ยวประตูชัยมาเที่ยวเวียงจันทน์นี่ก็เยอะนะครับเต็ม YouTube แต่ว่าผมมาเที่ยวก็อดไม่ได้ที่จะหยิบกล้องมาถ่ายอีกสักรอบนะครับก็หยิบกล้องมาถ่ายถึงแม้ว่าจะใน YouTube จะมีคลิปเยอะแยะแล้วก็ตามนะครับ
นี่เดี๋ยวเราลองเข้าเดินเข้าไปชมดูสวยงามมากครับเย็นนะครับเดี๋ยวว่ารู้สึกว่ามีซากปรักหักพังเล็กน้อยนะครับสภาพตามอายุนะครับแน่ใจว่ามีอันนี้จะเป็นที่ขายของนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ขายของมีที่ขายของด้วยนะครับภายในประตูชัยก็จะมีร้านขายสินค้านะครับผมชมดูก่อนนะครับซื้อตั๋วขึ้นไปด้านบนน่าจะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเดินขึ้นไปนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับผมไม่ขึ้นอ่ะขึ้นไม่ไหวอ่ะชายต่างชาตินี่ก็ผมก็ซื้อบัตรมาเรียบร้อยแล้ว15 บาท 3,000 กีบนะครับบัตรสำหรับขึ้นไปชมวิวด้านบนของประตูชัยนะครับผมธนาออนทัวร์คุณโน้ตออนยูทูบครับลองดูว่าเราจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเพื่อไปถ่ายภาพวิวมุมสูงนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับตัวเท่าไหร่ครับตัวใหญ่ตัวละ100 บาทตัวละ100อยากได้ไปนี่ตัวละ100นะครับเงินเย็นอย่างเงินกีบเราเงินกีบสวยงามมากครับอันนี้ของเด็กนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับแม่มี XL XL ราคาเดี๋ยวค่อยมาดูครับผม XL นี่ก็ได้ที่บอกจะใส่เดี๋ยวนะตัวใหญ่ครับมันไม่มีที่เก็บไม่รู้จะถือยังไงเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับสวยงามครับเดี๋ยวเราเดินไปชมกันต่อขอบคุณมากนะครับที่เชื่อตัวละร้อยนะครับก็ไม่แพงเลยนะครับนี่มีอีก1ร้านนะครับอีก1ร้านร้านค้าก็มีหลายชั้นนะครับชั้นนี้ก็มีอีกนะครับนี่ชั้นนี้จะเป็นหนังสือเป็นพระ
เหรียญเก่านะครับแล้วเราก็เดินมาถึงแล้วครับโอ้เหนื่อยเหนื่อยมากถึงแล้วอยู่บนยอดประตูชัยของสปป.ลาวสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสนะครับประตูนี้ก็แสดงถึงชัยชนะของคนของชนชาติลาวนะครับที่ต่อสู้กับฝรั่งเศสเพื่ออิสรภาพนะครับแล้วก็สหรัฐนะครับผมมองดูมุมด้านนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนชาติลาวนะครับประตูชัยนะครับมีวิวสวยงามมากครับนี่เราลองมาดูวิวหลายๆทิศนะครับอันนี้วิวด้านทิศล่างรัฐสภาของเรานะครับอันนี้ถ่ายบนประตูชัยเลยนะครับมาเยอะนะครับมาท่องเที่ยวกันนู่นบนสุดจะอยู่ด้านบนนู่นนะครับสามารถขึ้นไปได้อีกนะครับยังขึ้นไปได้อีกนะครับเราขึ้นไปได้อีกหนึ่งจุดเพื่อจะขึ้นไปมองความสูงของประตูชัยโอ้โหนี่ยอดเลยตรงนี้สูงมากครับเขาดึงออกง่ายพอสะอาดง่ายป่ะถึงดูด้านบนก็มีสินค้าขายด้วยนะครับนี่ตรงนี้ยอดต่ำตรงด้านนี้จะเป็นวิวน้ำพุเลยนะครับก็จะมองเห็นมุมกว้างของเมืองหลวงของสปป.ลาวครับครับธนาทัวร์กินเที่ยวนอนออน YouTube ก็ยังไงต้องขอขอบคุณสมาชิกนะครับที่ติดตามคลิปธนาทัวร์เดี๋ยวเรามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนนี้กันครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะมีของฝากนะครับมอเตอร์ไซค์ที่มาส่งผมน่าจะไปแล้วนะครับแกคงไม่รอแล้วเพราะว่าเราเดินใช้เวลามากครับสีเรียบร้อยครับ